สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ทีมประหยัดพลังงานในเครื่องเสี่ยวมี่ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องเสี่ยวมี่ Redmi 4X มันก็เหมือนกันทุกเครื่องละมั้งเสี่ยวมี่นะคงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนะเรามาดูกันอย่างแรกเลยก็คือเราจะทำให้เป็นสายดาร์กสายดาร์กก็คืออะไรสายดำเราไม่ได้เป็นยูโดไม่ได้เป็นคาราเต้นะแต่ว่าเป็นสีดำเฉยๆเอาวอลเปเปอร์กับทีมเราเป็นสีดำและที่สำคัญเนี่ยดำได้ดำเป็นประหยัดพลังงานไปเลยอันที่เช่นเวลาเราเข้าไปในตั้งค่าแบบนี้อันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นสีขาวมันไม่ได้เป็นสีดำนะแล้วก็เข้าไปใน SMS หรือโทรศัพท์เนี่ยมันก็เป็นสีขาวเห็นไหมมันไม่เป็นสีดำมันไม่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ประหยัดพลังงานพอเราคิดว่าอยากแบบแอดวานหน่อยนะแล้วนอกจากแอดวานให้เป็นสีดำแล้วเนี่ยเรายังแอดวานไปมากกว่านั้นอีกก็คือในเครื่องนี้เนี่ยมีฟังก์ชันให้เราเลือกยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกก็คือเคยสังเกตไหมเวลาเราเข้าไปโหลดทีมของยี่ห้ออะไรก็ช่างเถอะนะเราบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้นาฬิกาของทีมนู้นเราอยากได้ไอคอนของทีมนั้นเราก็อยากได้หน้าตาของปุ่มกดของไอทีมอันอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันอยู่แยกๆกันอ่ะมันไม่อยู่รวมกันเราอยากได้เป็นอันเป็นชิ้นๆอ่ะมันทำได้ไหมโอ้ในเครื่องนี้ทำได้นี่เป็นปรับปรุงใหม่หรือว่าของเก่ามันก็ทำได้อันนี้ไม่รู้เพิ่งเห็นมั้งไม่รู้โอเคช่างมันเถอะมันจะของใหม่ของเก่าก็ไม่รู้แต่ดูแล้วว้าวโอเคเลยอ่ะการทำให้ wallpaper หรือทีมทั้งหมดในเครื่องเราในฟังก์ชันต่างๆในเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าSMS โทรศัพท์ให้เป็นสีดำไว้เนี่ยได้เหตุผลก็คือเราอยากให้มันประหยัดพลังงานบางคนอาจจะมีคำถามมันดำแล้วประหยัดพลังงานได้ยังไงเวลาพี่ไม่ใช้โทรศัพท์แล้วปิดหน้าจอลงมันสีอะไรอ่ะสีมันเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ให้เป็นสีดำทั้งหมดเนี่ยเครื่องมันก็ไม่จำเป็นต้องเร่งแสงเพื่อให้มันมีสีสันเมื่อไม่เร่งแสงให้มีสีสันมันก็จะประหยัดพลังงานไงนั่นแหละประเด็นเราอยากให้เป็นเยี่ยงนั้นแหละแต่จะทำยังไงอ่ะอย่างแรกเลยนะผมแนะนำเลยเนี่ยคุณควรจะไปโหลดทีมหลายๆทีมที่คุณต้องการฟังก์ชันของเขาอันเช่นคุณชอบไอคอนของเขาชอบนาฬิกาของเขาชอบอะไรก็ตามที่คุณชอบเนี่ยนะผมจะทำให้เป็นดูเป็นตัวอย่างประมาณนึงก่อนแล้วที่ทำต่อเอานะโอเคเราเข้าไปดูกันเราก็กดแค่หน้าจอไว้2วิจึกนะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นนี่ภาพพื้นหลังกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปในภาพพื้นหลังแล้วเนี่ยเราก็ไปกดตรงโฮมนะอันนี้เราเข้าเส้นทางนี้เราชอบไม่ได้เข้าในตั้งค่าไปเข้าตั้งค่าก็ได้เข้าตั้งค่าแล้วไปกดเข้าทีมเหมือนกันนั่นแหละอ่ะแล้วเราก็ไปติ๊กตรงนี้นี่ติ๊กจึ๊กแล้วเราก็เขียนอีกทีหนึ่งเพื่อให้ติ๊กทีหนึ่ง BA นี่แล้วก็มีคำว่าแบ็กขึ้นมาเนี่ยกดแบ็กเลยนะแล้วก็เสิร์ชหาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะมาโหลดทีมโหลดวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้เนี่ยนะต้องต่อเน็ตนะพี่ไม่ต่อเน็ตมันไม่ให้เพราะของที่คุณเห็นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตต้องดาวน์โหลดลงมาใส่เครื่องคุณนะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณจะต้องมีแอคเคาท์ของเสี่ยวหมี่นะก็เอาอีเมลแอดเดรสไปสมัครอันนี้ไปดูย้อนหลังเอาไม่ทำให้แล้วโอเคยอมเสิร์ชเมื่อเสิร์ชหาแล้วเนี่ยก็ต้องรอสักครู่พี่ยานานเนี่ยทำให้อายอันนี้อ้าวมาอ่ะเราก็เห็นแล้วนี่เราก็จะเห็นอันนี้นี่สีดำนี่ดาร์กเลยนะเขาเรียกตัวเองเป็นดาร์กแต่เราเรียกดำนะอันนี้ต้องบอกว่าเราโหลดดาวน์โหลดมาแล้วนี่กดเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นคำว่าใช้งานซึ่งปกติถ้าคุณยังไม่ดาวน์โหลดคุณกดมันก็จะดาวน์โหลดก่อน1ครั้งแล้วคุณก็กดอีกครั้งเพื่อใช้งานกดจึ๊กลงไปจึ๊กเขาก็จะนำไปใช้คุณก็จะสังเกตเห็นว่าพวกไอคอนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมาออกข้างนอกมาดูก่อนมันก็จะเปลี่ยนไปตอนแรกมันเป็นสี่เหลี่ยมๆกลมๆใช่ไหมไม่ใช่สี่เหลี่ยมๆมนๆหน่อยแต่ใหญ่ๆเราชอบแบบใหญ่ๆนะนะคุณก็จะเห็นว่ามันก็กลมๆประมาณอย่างนี้นะพอเราเปลี่ยนมาเป็นดาร์กปั๊บนี่เป็นทีมของเขาเลยทั้งชุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูในตั้งค่ามาเราก็จะเห็นว่าดำปี้ปี๋เลยนะโอเคอันนี้โอเคโอ้ดีมากเลยนะแล้วก็ไปดู SMS จึกนะ
แล้วเราก็เข้าไปดูในโทรศัพท์อีกทีหนึ่งจึงเราก็จะเห็นว่ามันดำนะแต่บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได้ของบางอย่างซึ่งมันไม่ได้จำเป็นมันอันนี้เราเลือกได้นะเราเลือกได้เราไปเลือกกันอันนี้เราจะไปเลือกให้มันเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นบ้างหมายถึงว่าไอคอนอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนอ่ะกดแช่หน้าจอ2วิเหมือนเดิมแล้วเข้าไปที่เดิมนี่แหละอ่ะจึ๊กจากนั้นเราก็เข้าไปตรงตัวฉันนี่หน้าตายิ้มยิ้มตรงนี้จึ๊กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกปรับแต่งทีมอันนี้มีให้เราตั้งค่าเลือกเป็นอย่างอย่างเลยเช่นเดี๋ยวเอาผู้กันรูปแบบล็อกแถบสถานะหน้าข้อความไอคอนแม้แป้นพิมพ์โทรศัพท์แป้นพิมพ์โทรแล้วก็ไอคอนที่ใช้บ่อยยังสงสัยว่าแป้นพิมพ์ที่ใช้บ่อยนี่มันคืออะไรโอเคจ้างบ้านเราไปดูไอคอนดีกว่าเราจะเปลี่ยนไอคอนด้วยความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นไอคอนแบบกลมๆเนี่ยทำไมในทีมนี่มันไม่ดำโอเคจ้างมันคือเขาดำแต่ในเครื่องพี่ในแอปไม่เขียวโอเคเราไปเลือกไอคอนกันอันนี้นี่ไอคอนเนี่ยเราเมื่อกี้นี้เราเลือกเป็นอะไรไว้เนี่ยเราก็เลือกเอาสักอันกันแล้วกันที่เราชอบนะน่าจะใช่อันนี้เราก็กดจึ๊กลงไปนี่เราเลือกไอคอนนี้นะแล้วเราก็กดใช้งานจึ๊กอึ๊บเสร็จแล้วเราออกมาดูข้างนอกไอคอนต่างๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมมนๆเหมือนเดิมไม่เป็นอย่างอื่นนะอันนี้นะเราก็จะรู้สึกว่ามันเต็มหูเต็มตาเลยไม่ใช่อะไรเรารู้สึกว่ากลมๆเล็กๆมันไม่ค่อยเห็นน่ะเรารู้ความรู้สึกว่าเราไปดูแป้นพิมพ์โทรศัพท์อ่ะจึ๊กดูโทรศัพท์คุณใจสังเกตเห็นแป้นพิมพ์เป็นแบบนี้นะสีพื้นๆเนาะเราจะเปลี่ยนเราไม่ชอบมันควรจะเป็นตุ่มๆนะอันนี้มันเปลี่ยนได้แต่กดหน้าจอไปมาเดี๋ยวจับตีก้นโอเคแต่ว่าคุณก็ต้องไปโหลดทีมที่มันดีนะมีเขาเรียกนะมีปุ่มกดเป็นตุ่มๆนะกดไปดูแล้วก็ไปกดนี่แต่งทีมปรับแต่งทีมจึ๊กแล้วเราก็ไปเลือกที่แป้นพิมพ์แป้นโทเนี่ยแป้นโทเราก็จะเห็นว่าแป้นโทนในแต่ละทีมต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ให้เราเลยนี่เราก็เลือกเอาเราอยากได้อะไรล่ะอันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราชอบใหญ่ๆเราก็ต้องนี่ Nice Sky นะถ้าคุณอยากได้แป้นพิมพ์การโทแบบนี้คุณก็ไปพิมพ์เสิร์ชหาทีมที่ชื่อ Nice Sky แล้วก็โหลดมาติดในเครื่องเมื่อโหลดมาติดแล้วเนี่ยคุณก็จะใช้แป้นพิมพ์ของเขาได้หรือชอบแป้นพิมพ์ของทีมอื่นคุณก็ไปโหลดมาติดไว้เนี่ยมันสามารถเลือกเอาเลยว่าคุณจะเลือกใช้ของใครนี่เราจิ้มลงไปเลยแล้วเรากดใช้งานเพราะว่าเราชอบแป้นพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวจะไปให้ดูว่าเป็นไงกดชึกแล้วก็ใช้งานใช้ในทีมใหม่แล้วนี่อึ๊สกดย้อนกลับเห็นไหมไอคอนเหมือนเดิมทีมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดตั้งค่าอะไรก็ดำเหมือนเดิมแต่ประเด็นก็คือในส่วนของการโทรเนี่ยคุณจะเห็นว่าแป้นการโทรเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วเป็นตุ่มๆเราชอบแบบนี้อันนี้ในสถานการณ์ที่เราแอดวานแล้วนะนี่แอดวานนะนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วเนี่ยเรายังแอดวานต่อไปเราอยากได้แป้นพิมพ์อะไรไม่อยากได้แป้นพิมพ์อะไรดำหมดโอเคดำปี๊ดๆเลยโอเคไม่มีสีขาวดำไว้ก่อนเราเป็นสายดาร์กสายดำไม่ใช่สายยูโดหรือสายคาราเต้ไม่เกี่ยวกันเอามาแล้วอย่างนั้นเราจะเปลี่ยนอะไรอีกมันเปลี่ยนได้ไม่ใช่น้อยนะเราก็แช่กดพื้นหลังเหมือนเดิมนี่แหละเราก็กดไปที่ตัวเราแล้วก็ปรับแต่งทีมนะไปปรับแต่งทีมต่อมีอะไรอีกข้อแถบสถานะมีอะไรเหรอไอ้นี้ไปเล่นเอาละกันรู้สึกยังไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้ข้อความไอคอนระบบจริงดิมันจะเป็นนาฬิกาอย่างนี้จริงๆเหรอแล้วก็สงสัยอันนี้ไปโหลดทีมนี้มานี่ G999V10 อะไรสักอย่างเนี่ยนะเรามีความรู้สึกว่านาฬิกามันน่ารักมากเลยเราอยากได้นาฬิกาแบบนี้เราจะลองทดสอบว่านาฬิกาเราจะเปลี่ยนไหมถ้ามาทำแบบนี้เราบอกไอคอนที่ใช้บ่อยผมว่าไม่เปลี่ยนหรอกไอคอนที่ใช้บ่อยคือเราอยากได้นาฬิกาบางนาฬิกานะนาฬิกาที่เขาให้มาไม่ค่อยปะปื้มอารมณ์ใจและที่สำคัญเนี่ยเครื่องเสี่ยวหมี่เนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตนาฬิกาที่ข้าพเจ้าใช้
เดี๋ยวลองไปทดสอบใหม่เพราะก่อนหน้านี้ใช้แล้วนาฬิกาโปเกมากเลยมันไม่ตรงไอ้นาฬิกาที่อยู่ข้างบนเนี่ยอันนึงเนี่ยกับไอ้นาฬิกาที่เราใช้ที่มันไม่ตรงกันอ่ะมาเราลองกดดูซิมันจะได้ไหมในข้อที่อะไรคือใช้บ่อยจริงดิไหนลองกดดูทีใหม่ออกมังนอกไอคอนที่ใช้บ่อยคืออะไรไอคอนที่ใช้บ่อยคืออะไรผมกดตรงนี้ถ้าไม่เวิร์กไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเขาไปดูก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรเอามาเราไปดูอย่างอื่นดีกว่าไหนรูปแบบการล็อกถ้าคุณอยากได้นาฬิกาที่มันเป็นแบบอย่างอื่นคุณก็ไปโหลดทีมของอย่างอื่นมาก็แล้วกันนาฬิกามันก็จะเป็นแบบเข็มแบบอะไรได้นะมันเปลี่ยนได้แถบสถานะไม่เอาแล้วแล้วก็ไอคอนหน้าตาข้อความโอเคเอาข้อความแล้วกันอันนี้เนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนข้อความเดี๋ยวบางทีมันเป็นสีพื้นๆมันไม่แบบนูนๆหน่อยแต่พื้นๆก็ดีนะมันประหยัดพลังงานนูนๆนี่ไม่แน่ว่าจะประหยัดไหนลองทองทำให้ดูแล้วกันมันก็จะเป็นช่องดูแล้วมีกดใช้งานโอเควะเรามาดูข้อความไหนจะเป็นช่องไม่เห็นเป็นช่องเลยดูตั้งค่าสิเหมือนเดิมโอเครู้สึกจะได้ประมาณหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดหรอกอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับพอละเล่นเยอะแล้วไปเล่นต่อเองก็แล้วกันดูแล้วรู้สึกแต่หลักๆเราได้แล้วนะก็คือตั้งค่าเป็นสีดำ SMS การโทรอะไรในเครื่องเป็นในเครื่องเป็นสีดำหมดสายดาร์กเราเป็นสายดำหมดแล้วทั้งเครื่องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอคอนเราก็เลือกอย่างที่เราอยากได้แป้นการโทรเราก็เปลี่ยนได้นะอันนี้ก็เอามาฝากกันเพราะนอกจากดาร์กแล้วยังแอดวานด้วยนะไม่ใช่ไปโหลดทีมดาร์กมาต้องใช้ดาร์กอยู่ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อคุณใช้ทีมแบบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างดำเนี่ยบางทีคุณอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์คุณก็ไปเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้นะไปดูคลิปย้อนหลังเวลาเราใช้แบบนี้ไม่ใช่ว่าจำกัดว่าเอ้ยใช้อย่างนี้แล้วต้องอย่างนี้ตลอดไม่หรอกบางทีแล้วคุณอยากเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นสีอื่นมันก็เปลี่ยนได้หรือจะเปลี่ยนเป็นรูปเองก็ไปเปลี่ยนเอาก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยว่าทีหลังให้รูปตัวเองไม่ได้ทำอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับการเปลี่ยนทีมแบบประหยัดพลังงานในเครื่องเสี่ยวหมี่รวมไปถึงแอดวานซ์จนเปลี่ยนเป็นไอคอนอย่างอื่นไปด้วยเลยอันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ